เสียงเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยครับก็สวัสดีตอนเช้าครับกำลังง่วงๆเลยนะครับนะครับแต่ก็เดี๋ยวอยู่กับผมสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับจะกล่าวขอบพระคุณทุกท่านครับผมก็ผมชื่อแชมป์นะครับนริศรประเสริฐเพศาปัจจุบันก็ดูด้าน Public Sector แล้วก็ทางฝั่ง Education ของ Microsoft นะครับผมส่วนตัวก็ได้เข้าไปแนะนำเรื่องเทคโนโลยี Microsoft แล้วก็การเรียนการสอนด้าน AI แล้วก็ตัว Microsoft เทคโนโลยีให้ทางมหาลัยต่างๆนะครับผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ทุกคนคงน่าจะรู้แล้วว่า AI ก็ใกล้ตัวเรานะครับมาทั้งในรูปแบบช่วยให้เราสบายมากขึ้นรวมไปถึงเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบการหลอกลวงนะครับเป็นสแกมต่างๆครับเป็นอย่างบางคนก็เคยเห็นอาจจะเคยเห็นเอาหน้าคนไปแปะไว้ที่วิดีโออีกคนแล้วกลายเป็นว่าเหมือนคนคนนั้นจริงๆพวกดีเฟนซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็น evolution ของ AI นะครับผมแต่ว่าการเอา AI มาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะwalk through เรื่องของ responsible AI ทีนึงครับแต่ไม่สนใจไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Era of AI นะครับผมเมื่อ2วันก่อนนะครับผมที่ศูนย์สิริกิติ์ก็มีท่านซาเทียนาเดล่านะครับหรือบางคนเรียกว่าสัตยานาเดล่ามาเปิดงานที่เป็น AI Day นะครับผมแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของการจัดตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะครับผมทางผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับทางสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.นะครับผมก็ทำเรื่องของโซลูชันนะครับแนะนำให้ท่านสเทียได้เห็นมูฟเมนต์ใน AI ของประเทศไทยในเชิงการแพทย์เฮลท์แคร์ต่างนะครับรวมถึงท่านนายกเศรษฐาด้วยนะครับผม Microsoft ก็คอมมิตเมนต์ไว้นะครับว่าจะempower ในด้านของการเรียนการสอนแล้วก็ AI skilling ให้คนในอาเซียน 2.5 ล้านคนนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าทุกท่านอยากจะเรียนรู้ด้าน skill AI นะครับผมตอนนี้ baseline Microsoft เนี่ยมีให้อยู่แล้วใน Microsoft เลยนะครับเป็น public site นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้เข้าไป reference เนื้อหาต่างๆนะครับเพื่อมาใช้ในการ upskill reskill กับทุกคนในองค์กรได้เลยนะครับผมแต่ว่าที่ให้เห็นในสไลด์เนี้ยสังเกตว่าตัว AI นะครับหรือบางคนจะเจอคำนี้บ่อยนะครับ Chat GPT นะครับ GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer นะครับก็มีหลายเวอร์ชันล่าสุดณวันนี้2024เป็นเวอร์ชัน4นะครับแล้วก็ Turbo นะครับผมคราวนี้เนี่ยไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงการการแพทย์หรือ Healthcare ต่างๆนะครับผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่ามาเป็นหมอเป็นแพทย์ได้จริงๆแต่ว่าก็ช่วยในเชิงของการแอดมินบริหารจัดการต่างๆแล้วก็ทำให้คุณหมอทุกท่านได้โฟกัสเกี่ยวกับงานทางการแพทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแรกที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับตัวการแพทย์โดยตรงนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับLarge Language Model ของ GPT เนี่ยนะครับโดยปกติถ้าทุกคนเคยทราบกันก็คือตัว GPT หรือ Chat GPT ที่พวกเราเล่นเนี่ยก็จะถามคำถามได้หลายๆวงการเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องดาราเป็นเรื่องทางวิชาการวิทยาศาสตร์นะครับผมหรือว่าเรื่องของการเขียนโค้ดนะครับผมแต่ในเชิงการแพทย์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขายังไม่ได้ไปลึกมากนักค่อนข้างจะเป็น generalizeเป็นความรู้รอบตัวนะครับผมแต่ว่าก็มีความพยายามนะครับจากresearcher นะครับที่จะเอาตัว GPT มาทำเป็น language model ที่ช่วยในเรื่องของการทำการแพทย์นะครับในกรณีนี้ไม่ได้เชิงรักษานะครับแต่จะเป็นการเอาพวกที่เป็น generate description เกี่ยวกับการรักษาเทอราพีต่างๆหรือว่าการทำ drug development ต่างๆนะครับก็จะชื่อไป OGPT ซึ่งมี research paper ออกมานะครับ
ซึ่งข้างใน engine ของมันเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับไม่ใช่มีแค่ GPT อย่างเดียวนะครับจะมีโมเดลด้านอื่นๆ Mistral อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วการทำโซลูชันของเราเนี่ยครับ Large Language Model หรือตัว GPT เนี่ยก็เป็น Core Engine แต่จริงๆแล้วในโซลูชันของเราอาจจะต้องรวม AI ประเภทอื่นด้วยที่ไม่ใช่ Generative AI นะครับเพื่อให้โซลูชันมันสมบูรณ์ครับผมนะครับอันนี้ถ้าสนใจลองเซิร์ชข้อมูลหาก็ได้นะครับชื่อ Bio GPT ครับทีนี้ใน Microsoft เนี่ยด้วย Mission Statement ของเขานะครับธุรกิจเขาเปลี่ยนจากเมื่อปี70นะครับที่บิลเกตก่อตั้งว่าอยากจะให้มีคอมพิวติ้งที่บ้านของทุกคนนะครับทุกคนมี PC ซึ่งเรา achieve มานานมากแล้วนะครับ achieve จนขนาดที่ว่า Microsoft อาจจะค่อนข้างล้าหลังไปแล้วนะครับเพราะว่ามีบริษัทที่คูลกว่ามีเทคโนโลยีที่เจ๋งกว่า Microsoft ก็จะแบบตัวรีบๆอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ด้วยการมาของซาเทียก็เทิร์นเกียร์นะครับผมนะครับคุณซาเทียได้ realize ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันวกกลับไปหามิชชั่นเดิมนะครับเราสร้างคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้คนเนี่ยเอาไปใช้และสร้างประโยชน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมิชชั่นสเตทเมนต์ที่บอกว่า empower every person on the planet to achieve more เนี่ยก็เป็นฐานเดียวจากการที่บอกว่ามี PC ทุกเครื่องเลยเพราะว่าเขาเอา PC ไปสร้างประโยชน์นะครับพอตอนนี้เรา achieve ด้าน PC แล้วเราก็เลยมาเน้นด้านแพลตฟอร์มเน้นด้าน AI เน้นด้าน scaling แทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้Microsoft ในภาพของ AI เนี่ยก็จะมาตอบมุมใหญ่ๆแล้วกันจริงๆมีมากกว่านี้แต่ว่าอยากให้ทุกท่านเข้าใจในภาพรวมก่อนมี2มุมนะครับมุมที่1ก็คือเรื่องของการทำ Copilot นะครับที่เป็น custom นะครับ generative AI เมื่อกี้นี่แหละจะเป็นแบบ custom นะครับหมายความว่าถ้าท่านมีระบบแอประบบเว็บไซต์หรือจะเขียนขึ้นมาเป็นโซลูชันแอปมือถืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมี engine AI ที่เข้ามาช่วยที่ทำให้แอปคุณฉลาดขึ้นนะครับผมให้แอปคุณตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับก็คือตัว Azure OpenAI นั่นเองนะครับผมหลายๆท่านเคยลองเล่น ChatGPT แล้วนะครับจริงๆแล้วมันมาจากมันสมองของโมเดลที่ชื่อว่า GPT นะครับซึ่งเป็นไทป์หนึ่งของ Large Language Model ขออธิบายอีกทีนะครับ develop โดยบริษัทที่ชื่อว่า OpenAI ครับซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ย Microsoft ก็เข้าไปลงทุนในด้าน infrastructure ในด้าน computing power นะครับเพราะว่าการที่ตัว AI จะอ่านหนังสือเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายล้านเล่มเนี่ยนะครับมีความรู้ตอบเราได้หลายๆอย่างในปัญหาทั่วไปหรือปัญหาเชิงวิชาการเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเทรนนิ่งโมเดลนะครับใช้คอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่สูงมากครับซึ่ง Microsoft ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีศักยภาพอย่างนั้นนะครับก็เข้าไปร่วมลงทุนนะครับผมนะครับต่อมาเราก็มีเวอร์ชันของเรานะครับที่เป็น OpenAI เหมือนกันนะครับรันอยู่บน Microsoft Azure ก็ออกมาหลากหลายโมเดลนะครับซึ่งแต่ละโมเดลเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของcapability ความสามารถที่ต่างกันครับวันนี้เราจะไม่ได้มา walk through โมเดลแต่อยากจะให้รู้ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัว OpenAI กับ Microsoft เนี่ยมันมีความสามารถในหลักการของมันนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับเป็น text generation นะครับเป็น content summarization นะครับผมก็จะเป็นตัว GPT นะครับอย่างที่ทุกคนเล่นกันนะครับให้ draft เอกสารขึ้นมานะครับให้สรุปบทความที่เรา input เข้าไปนะครับให้ create content create ที่เป็นสโลแกนต่างๆนะครับในสิ่งที่เราต้องการให้มันทำนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะนะครับก็คือ GPT ซึ่ง ChatGPT ก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มี GPT model อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชัน4นะครับผมตัวที่ทำงานต่อมานะครับก็คือ Codex นะครับผมก็อันนี้อาจจะใกล้ตัวพวกเรานิดหนึ่งนะครับแต่ใกล้ตัว developer นะครับก็จะเป็นการที่มันสร้างโค้ดที่เราพิมพ์พร้อมมาอยากให้มันทำฟังก์ชันนี้อยากให้มันค้นหานี้แล้วจะเขียนเป็นภาษา A ภาษา B ภาษา C อย่างไรนะครับผมก็จะเป็นตัวที่อยู่ใน product ของ Microsoft นะครับอย่างเช่น GitHub นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับจะเป็นเรื่องของ image generation นะครับจากการที่เราพร้อมแบบ natural language query นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ารูปนี้ไม่ได้มีจริงนะครับรูปวัดไทยที่โอ้โห
อยู่ดวงดาวสว่างไสวแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยการเทรนโมเดลของมันที่รู้ความเป็นไปของโลกนี้นะครับมันทำให้สร้างคอนเทนต์ที่ไม่ได้มีรูปถ่ายมาก่อนหรือไม่มีการตัดต่อมาก่อนนะครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า DALL-E นะครับผมหลักๆเนี่ยตอนนี้ AI ของเราเนี่ยก็จะทำใน3แคตตากรีนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่3แคตตากรีจะน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นไปได้ในเชิงการนำไปใช้งานการทำคัสตอม AI ให้กับแอปพลิเคชันโซลูชันของทุกคนเนี่ยหลากหลายมากนะครับผมนะครับซึ่งก็จะมีหลายตัวจากหลายค่ายนะครับของ Microsoft ก็จะเป็นตัว GPT นะครับที่ทำเป็น partnership กับ OpenAI นะครับผมแล้วก็จะยังมี small language model นะครับผม large language model อาจจะถามมีความรู้ในเรื่องของ generic ทั่วไปความรู้รอบตัวในวงการต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะ fit ในส่วนของความรู้ในเชิง specialize บางอย่างเราก็จะมีตัวใหม่ที่ชื่อออกมานะตัวเล็กๆตัวนี้ครับยกไพนะครับเป็น small language model ของ Microsoft ก็เพิ่งออกประมาณจุลายนะครับ2023ปีที่แล้วนี่เองนะครับแต่ว่าในตลาดวงการเดี๋ยวนี้ก็จะมี generative AI LLM หรือว่า small language model เจ้าอื่นนะครับเข้ามาทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดนะครับผมบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะมามองเรื่องของโซลูชันแล้วก็การนำไปใช้งานของพวกนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ Microsoft ก็ provide ในแพลตฟอร์มของเราไปนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวอาจจะมีศัพท์ทาง AI นิดหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรีแคปอีกทีหนึ่งบางท่านดูแล้วก็ขออภัยนะครับผมนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้เรายังใช้ Search Engine อยู่นะครับแต่เราก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานการทำงานของเราหรือการใช้ชีวิตของเรามาเป็นการพร้อมแทนนะครับผมแน่นอนนะครับการพร้อมเนี่ยก็อาจจะมองเหมือนการเสิร์ฟแต่ว่ามีการอธิบายคอนเท็กซ์ให้มากขึ้นนะครับตรงนี้มันเปลี่ยนประสบการณ์การเสิร์ฟเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับเพราะว่าการเสิร์ฟเนี่ยมันเป็นการแมทชิ่งคีย์เวิร์ดนะครับการทำกราวดิ้งของเท็กซ์แต่ว่าการพร้อมเนี่ยเป็นการที่ทั้งบางทีอาจจะเป็นเสิร์ฟบางทีอยากจะให้มันอธิบายโดยการกีฟให้คอนเท็กซ์ของมันเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเราให้คอนเท็กซ์ตรงนี้ว่าอยากจะ extract ที่เป็นเรื่องของที่อยู่นะครับผมตรงนี้สิ่งที่เราส่งไปหา AI นะครับให้มัน generate ตัวคำตอบมาตรงนี้เขาจะเรียกว่า prompt นะครับผมซึ่ง prompt เนี่ยก็จะมีเรื่องของพิมพ์เป็นประโยคเดียวพิมพ์ตั้งคอนเท็กซ์เขียนตัวอย่างให้มันต่อยอดจากตัวอย่างที่เราให้ไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่า prompt ทั้งหมดนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ completion นะก็คือ output ของมันนั่นเองนะครับผมนะครับอย่างเช่นอันนี้ให้ extract เรื่องของที่อยู่นะครับมันก็ completion นะครับผมนะครับก็ตอบออกมานะครับหรือว่าถ้าเราพร้อมบอกว่าให้สรุปเนื้อเรื่องย่อของ Star Wars นะครับผมepisode 6 The New Hope นะครับมันก็ completion มาเป็น bullet point นะครับว่าเจอ Han Soloโดนเข้าเดสตาอะไรว่าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอมกับคอมพิชันนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือค่าของการที่เราเจเนเรตเท็กซ์ตัวนี้สปีดเข้าไปแล้วมันตอบกลับมานะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าโทเค็นนะครับซึ่งแต่ละโมเดลก็จะรองรับโทเค็นไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนะครับแต่เวอร์ชันใหม่ๆก็จะรองรับโทเค็นได้มากขึ้นนะครับโยนแทบจะโยนเปเปอร์เข้าไปทั้งอันได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็น GPT 4นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าในโลกของ AI เนี่ยทุกท่านอาจจะเคยจะต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากจะให้รู้ไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับแต่ท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ perspective ของ Microsoft เนี่ยก็อยากจะนำมันเอามาใช้ใน use case มากขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เป็น AI ที่มาทดแทนแพทย์นะครับแต่ว่ามาช่วยเหลือทำให้ experience ของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับผมหรือ improve operational process นะครับหรือว่าช่วยลดเวลาในการ research ต่างๆนะครับผม Microsoft มอง healthcare เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่อง critical นะครับผมเพราะฉะนั้น
ตัวคัสตอมของเราก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้านะครับที่เข้ามาทำเป็นโซลูชันนะครับโซลูชันยูสเคสของ OpenAI นะครับที่จะเป็นพื้นฐานค่อนข้างเบสิกที่ทุกคนตอนนี้ในตลาดเริ่มเอามาใช้บ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทำ knowledge management ภายในองค์กรนะครับรูปนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสบน Microsoft อันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกมากแต่แค่ว่าแล้วอาจจะมีแอปพลิเคชันที่คุยกับระบบตัว AI ของเรานะครับ LLM ที่เป็น OpenAI นะครับรวมถึงหาคอนเท็กซ์แล้วก็ summarize จาก data source ที่มีให้เราอาจจะโยนเรื่องของ paper ทางการแพทย์ paper ของ research หรือข้อมูลขององค์กรที่เอามาตอบ FAQ ต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมาถึง use case ของสปสช.นะครับก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีการ modification นิดนึงนะครับผมแต่หลักใหญ่ใจความก็คือเขาอาจจะใส่ลงไปในระบบที่เป็น bot service นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดโมจริงๆแล้วก็จะเป็นของทางฟอนทิสที่เขาทำนะครับผมอาจจะไม่ได้ให้เป็นวิดีโอมาแต่ว่าอยากจะให้เป็น ideation นิดนึงในส่วนของการให้ประชาชนเรานะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆตัว mock up ที่เป็น citizen service นะครับผมให้ประชาชนเข้ามาถามบอทได้อาการป่วยพื้นฐานนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเจ็บคอก็ให้บอทเนี่ยเริ่มถามกลับได้บ้างนะครับให้เป็นเลือดกำเดาไหลน้ำมูกไหลหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถพิมพ์หรือว่าคลิกตามปุ่มได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะไปต่อยอดถึงเรื่องของการรักษาเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็น knowledge ที่ทางทีมฟีดเข้าไปนะครับว่าถ้ามีแฟกเตอร์เหล่านี้ไม่มีน้ำหนักลดเจ็บคอหายใจติดขัดอะไรอย่างนี้มันควรจะรักษาประมาณไหนในเบื้องต้นนะครับผมทางสปสช.ก็ต่อยอดไปอีก2ตัวนะครับที่อยากจะทำก็คือเนื่องด้วยเรารู้วิธีการรักษาเบื้องต้นเราสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะของประชาชนได้ว่าเรามีสิทธิ์ประโยชน์อะไรที่สามารถในรักษาได้นะครับตัวน้องบอท UC ของเราเนี่ยก็จะบอกว่าตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันผ่านบุญผ่านนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไปจบที่รวมกับตัว Thai ID ด้วยนะครับผมแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนนะครับของบัตรประชาชนนะครับในต่างประเทศก็จะมี use case ที่เป็นจากบริษัท Nuance นะครับทำเรื่องที่เป็น speech recognition นะครับก็เป็น AI ตัวหนึ่งที่จับเสียงนะครับแล้วก็เอามารวมกับ language model นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัว GPT เนี่ยเขารับ input เป็นข้อความในการ generate ข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวม solution ที่ต้องพูดเข้าไปนะครับแน่นอนก็จะต้องมีอีก AI หนึ่งที่ convert เสียงพูดเป็นข้อความนะครับแล้วก็ feed เข้าไปที่ AI อีกทีนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกบางที LLM ก็เป็นส่วนหนึ่งใน solution แต่อาจจะไม่ได้เป็น the whole solution นะครับก็จะรวมล่ากันกับ AI เจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวดูที่เป็น back scope ลองนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมเปิดเสียงได้หรือเปล่าครับแชร์สาดนะครับเจอสาดWant to save time documenting care? Want to be unburdened by administrative tasks? Want more job satisfaction? Get Dax Copilot. Your patients still feel heard. They feel like they feel important, and they feel valued because you made the time to want to see them. It's been great because I can leave the office in the day knowing that I've got my charting done, and I'm able to spend time focused at home doing the things I like to do and spend time with family. Dax Copilot automatically documents care. It securely captures the complete patient story and creates clinical summaries of the encounter in seconds for you to review, edit, and sign off, and enables you to focus on patients, perform other tasks, improve your work-life balance, and do what you like doing best, practice medicine. Dax Copilot is savior. To learn more, please visit our website.อันนี้ก็จะมาอย่างที่บอกไม่ได้มาตรวจนะครับแต่ว่า
มาอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการจดเวลาเราคุยกับทางคนไข้นะครับตรงนี้ก็จะ summarize ขึ้นมาได้แน่นอนว่าก็ช่วยให้เราโฟกัสเรื่องของการคุยถามคำถามด้านสุขภาพกับทางผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นเรื่องของโคไพลอตที่สามารถเอามาอินโวลฟ์กับโซลูชันที่เราคัสตอมไมซ์ขึ้นมาได้นะครับแต่ใน Microsoft เนื่องด้วยเป็นผู้ให้บริการทางซอฟต์แวร์นะครับผู้ให้บริการทางด้านเซอร์วิสเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งว่าให้ลูกค้าทุกคนเอาไปทำเองนะครับสิ่งที่ลูกค้ามีนะครับสิ่งที่ลูกค้าใช้อยู่ทุกวันเราก็จะอีโวลฟ์ให้มันเป็น generative AI serviceembed เข้าไปในตัวโซลูชันมากขึ้น embed เข้าไปในตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทุกท่านใช้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมาขอเสนอในส่วนที่2นะครับก็คือ Copilot ใน Microsoft Service นะครับผมแน่นอนครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่า Copilot นะครับผมตอนนี้ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ Microsoft นะครับ Copilot นี่เป็นได้หลายอย่างมากนะครับผมอาจจะทำให้ทุกคนงงนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาให้ได้เห็นโคไพลอต2ตัวด้วยกันนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วในโซลูชันของเรานะครับในเชิงการแพทย์เนี่ยเราก็ให้ทุกคนได้เลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับผมแน่นอนว่าโคไพลอตของเราเนี่ยนะครับเอาความรู้ความคิดนะครับ engine ของ LLMของ OpenAI เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับผมอาจจะเป็นความรู้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมรวมกับความรู้นะครับที่อยู่ใน internal ของเรานะครับผมรวมถึงเปิดกว้างให้ต่อปลั๊กอินกับระบบอื่นได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเป็นทั้ง generator แล้วก็ orchestrator นะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ Copilot ได้แล้วนะครับผมอย่างที่ทุกคนใช้กันบางคนอาจจะใช้ตัว Bing นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัว GPT-4 นะครับซึ่งถ้าทุกคนได้ใช้แล้วมันไม่ใช่เป็น Search Engine นะครับผมเป็นตัวที่คล้ายๆ ChatGPT เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าในมุมมองขององค์กรตัว Bing Search นะครับที่เป็น GPT เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างและมีประโยชน์ต่อองค์กรที่แตกต่างจากแบบ Consumer Level อย่างไรนะครับผมจริงๆขอเล่าก่อนนะครับมันคือตัวที่ช่วยเราทำในเรื่องของ complex task นะครับผมโดยใช้ cognitive นะครับผมฟังพูดอ่านเขียนนะครับ planning แต่ละวันนะครับผม admin task ต่างๆนะครับค้นหาข้อมูล summarization นะครับหรือว่า creative work creative brochure creativeเรื่องของสโลแกนเรื่องของ image นะครับทุกวันนี้เวลา Microsoft จัดอีเวนต์บางรูปที่เป็นรูปประกอบเนี่ยก็มาจาก AI นะครับผมแต่เดี๋ยวผมเอาตัวที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับบางคนอาจจะเคยเล่น Bing Chat กันไปแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแชทสำหรับองค์กรเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นชื่อว่า Copilot เฉยๆนะครับ Copilotตรงๆนะครับเดี๋ยวมันจะมี Copilot for XXXYYY อีกนะครับก็จะเป็นสาขาย่อยของมันครับผม Bing Chat คือ Consumer Level นะครับแต่ถ้า Enterprise Level ที่สามารถที่จะพร้อมนะครับก็คือจะเป็นชื่อว่า Copilot นะครับอย่างเช่นผมนะครับจริงๆแล้วมันสามารถตอบคำถามที่เป็นเรื่องทั่วไปได้เหมือนเดิมนะครับผมเรื่องทั่วไปได้เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นฉันโดนงูกัดนะครับมันก็จะตอบมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ข้อดีของตัวCopilot นะครับก็จะมีเรื่องของ citation ว่าเอามาจาก reference source ที่ไหนนะครับแต่ส่วนด้านขวาของเรานะครับถามเรื่องงานได้ด้วยนะครับผมถามเรื่องงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสับภายในขององค์กรนิดนึงนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูว่ามันก็เอา reference ที่เป็นเรื่องของ work มาได้ด้วยซึ่งเป็น document ที่อยู่ในองค์กรครับในการ generate answer นะครับ summarization ต่างๆนะครับข้อดีมันคือมีเรื่องของการ protect นะครับ protect จะเห็นมุมบนตรงนี้นะครับแน่นอนว่าของที่เป็น enterprise ของที่ใช้ในองค์กรเนี่ยก็จะไม่ได้เอาเรื่องของการพร้อมเนี่ยเอาไป train model ต่อเพราะฉะนั้นเรื่อง privacy ก็จะมีมากกว่าตัวที่เป็น consumer นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับชื่อเก่าจะชื่อ Bing Chat Enterprise นะครับ
อย่างกรณีนี้เราก็สามารถที่จะพร้อมเรื่องของอันนี้เขาบอกว่าอยากจะคำนวณเรื่องของสักครู่นะครับนะเป็นส่วนนะครับเรื่องของคอสต่างๆ ROI ต่างๆเกี่ยวกับการทำ call center ใน healthcare นะครับผมแน่นอนว่าเขาอธิบายก่อนว่าอยากจะให้ทำการคำนวณเรื่องของ cost call center ใน healthcare แต่อย่าเพิ่ง generate answer นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการresponse ตามปกติทักทายว่าโอเคฉันเดี๋ยวฉันจะทำให้นะครับแล้วก็อาจจะบอกเรื่องของ use case ขึ้นมานะครับว่าให้ประเมินอย่างไรมี factor อย่างไรในสมการบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นlast language model มันจะเข้าใจทันทีนะครับโดยที่มันยังจำได้ว่าในแชทก่อนหน้ามันจะต่างกับ search engine มันจะไม่ได้เข้าใจคอนเทกต์ของแชทก่อนหน้านะครับผมแต่ตัวนี้มันจะเข้าใจว่าเราได้พูดเรื่องอะไรไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะเจเนเรตเรื่องของหลักคิดของมันนะครับรวมถึงสมการซึ่งมันก็รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆซึ่งที่ต่างๆอาจจะไม่ได้บอกสมการนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะคิดโมเดลของมันขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโคไพลอตที่เอาไว้เซิร์ชได้เลยนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของ medical case study research นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับผมตัวเล็กนิดนึงนะครับMicrosoft 365 environment. What's there? อันนี้เขาก็บอกว่าขอเรื่องเกี่ยวกับcase study ล่าสุดนะครับจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมที่เกี่ยวกับ healthcare เรื่องของ pancreatic cancer นะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวถ้าเป็นของorganization นะครับก็สามารถที่จะส่ง answer ที่เป็นทั้งในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ของ company ที่มีการเก็บสตอร์ข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนก็จะมีเรื่องของCitation ต่างๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมบอกไปเร็วๆนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นการแชทพร้อมธรรมดานะครับแต่ในเรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะเพิ่ม productivity มากขึ้นมากกว่าการแชทธรรมดาคราวนี้มันจะไปสิงในพวก Microsoft Office ต่างๆนะครับตัวแรกเรารู้จักกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะพามารู้จักตัวที่2นะครับที่จริงมีหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวจะมีใน Windows ด้วยนะครับตัว Copilot เดี๋ยววันนี้เราให้รู้จักตัวที่2นิดนึงก็คือ Copilot นะครับ for Microsoft 365นั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็น Copilot เนี่ยตัว Word โปรแกรมของเราทั้งออนไลน์แล้วก็ที่เป็น Desktop เวอร์ชันเนี่ยเราสามารถที่จะให้มัน create content create proposal based จากไฟล์ต่างๆก็ได้นะครับ create essay จากโจทย์ที่เรามีมันก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราใส่ reference ที่เป็นไฟล์ในองค์กรของเรานะครับให้มัน generate content ต่างๆได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว Copilot ที่อยู่ใน Word นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนะครับ draft email นะครับโดย Copilot ก็จะอยู่ในตัว Outlook นะครับผมขอลาอยู่นะครับผมขอเพิ่มบัดเจ็ตอะไรต่างๆลองดราฟมาแล้วก็สามารถที่จะ adjust tone ได้ว่าเป็นแบบ formal เป็นแบบ creative อะไรยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งของอีเมลที่ผมชอบมากก็คือสรุป meeting นะครับสรุปอีเมลที่ถามต่อกันมานะครับผมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำงานร่วมกับใน M365 นะครับผมอีก use case หนึ่งจะเป็นเรื่องของตัว Microsoft Form นะถ้าใครเคยใช้มันจะเป็นระบบที่เอาไว้ทำ survey นะครับผมทำ quiz ทำ survey ในกรณีถ้าเป็นเกี่ยวกับการแพทย์เราก็อยากจะทำ survey ให้พวก researcher ว่าประสบการณ์การเข้ามาทำแพทย์เป็นยังไงนะครับผมเพื่อที่ได้รับ feedback ไปปรับปรุงต่อนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับปกติเราเริ่มจากการ generate คำถามเองนะครับตอนนี้เราให้ AI มา generate คำถามให้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตัดแต่งหรือเพิ่มคำตอบอีกทีนึงครับผม And look at what it's doing for me. Now, to do this manually by hand, I have to take a lot more time thinking, not just about what I want to ask, but how I'm going to ask it. What's the format of that? And typing all this stuff in. I'm going to go ahead and say keep it. And ก็จะเป็น
Generative Survey นะครับผมเดี๋ยวอันนี้อาจจะไปเร็วๆนะครับเพราะเวลาจำกัดนะครับผมต้องรีบทำเวลาแล้วเขายื่นมาแล้วเหลือ5นาทีจริงๆตอนนี้เหลือ3นาทีนะครับนะครับและที่ล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับผมก็คือCopilotที่เราพร้อมเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ณวันนี้พร้อมเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับก็แม่นขนาดไหนผมยังไม่เคยลองนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับผมก็สามารถพร้อมภาษาไทยและแปลต่อเป็นภาษาไทยได้นะครับผมตอนนี้ก็ซัพพอร์ตประเทศไทยแล้วนะครับนะครับโอเคซึ่งแน่นอนว่าโคไพลอตก็จะไปสิงอยู่ตามเซอร์วิสต่างๆของ Microsoft ที่ให้บริการอยู่แล้วนะครับผมทำให้มันเป็น Enterprise App แล้วก็ Generative AI App เช่นเดียวกันนะครับผมนะครับถ้าใครอยากสนใจไปดู use case ที่เกี่ยวกับ Health Life and Science นะครับ HLS นะครับก็จะมีตัว Copilot Stack ครับเป็นแนะนำการใช้งาน Copilot for AM365 ว่าในเชิงของการแพทย์ประมาณไหนนะครับผม boost productivity ของนางพยาบาลของนักธุรการที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างไรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเปิดกว้างสำหรับการทำงานนะครับผมเรามี AI Infra ที่ทำคัสตอมได้นะครับเรามี AI ที่ไปสิงอยู่ใน product ต่างๆของ Microsoft ให้ทุกคนได้ลองใช้งานนะครับรวมถึง framework ต่างๆถ้าทุกท่านมี developer ก็สามารถเอาเข้ามาศึกษาได้นะครับผมนะครับหลักๆก็อย่างที่บอกไม่ได้มาแทนเรื่องการแพทย์นะครับจะมาช่วยอำนวยความสะดวก create value แล้วก็ personalize experience ให้กับ patientMicrosoft ยังเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่ mission statement เหมือนเดิม empower every person on the planet to achieve more เพราะฉะนั้น solution area ของเรามีตั้งแต่ infrastructure นะครับเรื่องของ server เรื่องของ database ต่างๆนะครับเรื่องของ security ในทางด้าน IT นะครับเรื่องของCopilot Source AM365 ทำให้ collaboration การทำงานของทุกคนดีขึ้นนะครับเรื่องของ Digital App Innovation นะครับ Healthcare Solution Specifically นะครับแล้วก็AI Copilot ที่ empower ได้ทางองค์กรนะครับผมและ Microsoft พัฒนา product โดยมีวิสัยทัศน์ด้าน AI Responsible AI นะครับ AI ของ Microsoft จะต้องมีความยุติธรรมนะครับไม่ไบแอสว่าใครเป็นคนทำนะผิวดำผิวขาวผู้ชายผู้หญิงคนแก่เด็กนะครับผมไม่ได้มีการharmful ต่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็มีโชว์เรื่องหลักความคิดว่ามันคิดมาได้อย่างไรนะครับผมนะครับแล้วมีความรับผิดชอบอันนี้ก็commitment ของ Microsoft ครับ data ของลูกค้าก็คืออยู่ที่ลูกค้าเป็นเดิมนะครับสุดท้ายนี้อย่างที่บอกนะครับ Copilot เหมือนชื่อนะครับไม่ได้ขับเครื่องบินเองนะครับสิ่งที่มันพร้อมออกมานะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่มันถูกเทรนมาด้วยโมเดลนะครับเทรนอาจจะเทรนมาด้วยโซลูชันของเรา Data ของเราบางส่วนแต่ว่าคนใช้งานก็ยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่จะต้องนำไปใช้นำไป modify อีกทีก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นนั่งวีลแชร์นะครับแต่ว่าเขาก็ใช้ประโยชน์ของ AI จนมีสกิลนะครับผมด้านดิจิทัลลิเทอเรซีแล้วก็ปัจจุบันได้งานอยู่ที่ Toyota Tsusho นะครับอยากให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกท่านนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิดาภานิติวรกุลค่ะก็หนูมีความสนใจทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้หลังจากที่หนูเรียนจบIn this world, we have a very excited and passionate young population that is hungry for new opportunities, getting access to digital skills. The question here is, how do we give everyone the tools and tech to be their best version of themselves? When I heard that Microsoft has a program or อบรมที่ให้ความรู้ก็สนใจมากค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Power BI Power App ค่ะแล้วก็ได้เริ่มรู้จักเกี่ยวกับ BI ค่ะหรือว่ามีโค้ดตรงส่วนไหนที่เราสงสัยหรืออาจจะ
ม่เข้าใจเราก็สามารถที่จะก๊อปแล้วไปถามให้ AI อะค่ะช่วยอธิบายทำงานก็ได้ค่ะหลังจากที่ได้จบในอบรมต่อมาค่ะหนูก็ได้งานทำจริงหนูก็ค่อนข้างที่จะมองภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น We see AI changing jobs in a way that it's bringing what it means to be human to the front.To help empower every individual so they are ready for any challenge that comes ahead. หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วหนูก็ยังสามารถที่จะคอยซัพพอร์ตและดูแลครอบครัวตามที่หนูฝันไว้ด้วยค่ะครับก็อันนี้เป็นน้องจากธรรมหาไทยพัทยานะครับผมก็ได้เข้ามาฝึกงาน Microsoft ช่วงหนึ่งแล้วก็เรียนรู้สกิลด้าน Power BI และ Analytics นะครับทางเราก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนะครับ AI ไม่ได้มีขวางกั้นนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าเพศไหนนะครับความสมบูรณ์ทางร่างกายมากน้อยเพียงใดก็สามารถ leverage จากมันได้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ครับ